ถึงเขาจะเป็นน้องเล็กแต่ตอนท้ายเขามีบทที่มันใหญ่อยู่นะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะครับก็มาถึงกันแล้วนะกับบทบาทเหตุการณ์สำคัญของฮิดะอิโอริผู้เป็นน้องเล็กในภาค Zero Two นี่เองครับผมซึ่งต้องบอกว่าของอิโอริที่ผมคัดมาเนี่ยบางเหตุการณ์มันจะมีการครอบคลุมตอนแบบหลายๆตอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สื่อถึงการเติบโตของอิโอริยังไงด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องพูดถึงประเด็นของการที่กลายเป็นเด็กที่ถูกเลือกเหมือนกับ2คนที่ผ่านมานะนั่นก็คืออิโอริเนี่ยเขาได้มาเป็นเด็กที่ถูกเลือกจริงจังก็คือตอนที่2ครับหรือก็คือการได้เจอกับดิจิมอนคู่หูนั่นเองเนาะแต่เอาจริงๆก็คือได้ดิจิไวส์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วนั่นเองครับแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้เขายังไม่สามารถไปดิจิตอลเวิลด์ได้ซึ่งพอไปครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยก็ได้เดินทางไปยังโบราณสถานแห่งหนึ่งหลังจากที่ไดซูเกะเนี่ยถูกดิจิมอนไคเซอร์จับตัวไปนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับผมตัวของอิโอริก็จะได้เจอกับดิจิเมนทัลแห่งความรู้เดิมทีโคชิโร่จะเป็นคนดึงแต่โคชิโร่ดึงไม่ขึ้นก็เลยให้อิโอริเนี่ยเป็นคนที่ดึงขึ้นมานั่นเองครับแล้วอิโอริก็สามารถดึงดิจิเมนทัลแห่งความรู้นี้ขึ้นมาได้แล้วก็ได้เจอกับดิจิมอนคู่หูอย่างอามาดิมอนนั่นเองครับผมซึ่งอามาดิมอนก็ถือว่าเป็นดิจิมอนที่ออกแนวน่ารักตลกนะครับผมก็คือแบบจะดูสนิทสนมแล้วก็จะค่อนข้างติดอิโอริเหมือนกันนะครับซึ่งตัวของอิโอริเนี่ยพอได้ดิจิมอนคู่หูมาแล้วก็ต้องวิวัฒนาการอาร์เมอร์แปลงร่างครั้งแรกเลยเพื่อไปช่วยไดซูเกะที่ถูกดิจิมอนไคเซอร์จับตัวไปครับซึ่งพออามาดิมอนวิวัฒนาการกลายเป็นดิกมอนแล้วนะครับเขาก็ต้องเข้าต่อสู้กับดีโมเกมอนครับผมซึ่งถือว่าเป็นดิจิมอนผู้ใช้สว่างเหมือนกันนะครับก็ปะทะกันด้วยประการฉะนี้และดิกมอนก็สามารถเอาชนะมาได้อย่างสบายเลยนั่นเองครับก็ถือว่าครั้งนี้ได้กลายเป็นเด็กที่ถูกเลือกอย่างเป็นทางการนอกจากนั้นแล้วยังได้รับสืบทอดตราสัญลักษณ์แห่งความรู้จากโคชิโร่มาซึ่งอันนี้ก็รีมาร์คไว้ให้ว่าโคชิโร่เนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ฝากฝังกับตัวอิโอริแหละนะครับว่าที่อิโอริเขาเหมาะสมกับตราสัญลักษณ์แห่งความรู้อย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าอิโอริเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกเชิงแบบชอบตั้งคำถามชอบตั้งสมมติฐานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าจบไปกับบทบาทอันนี้ของอิโอริครับโดยที่ว่าเด็กที่ถูกเลือกคนใหม่ก็จะนับว่ามี3คนแล้วนะตอนนี้เนาะแล้วก็มีการดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อไปครับผมจนมาถึงเหตุการณ์ที่2ที่เป็นอีกหนึ่งการเติบโตของอิโอริที่เราได้เห็นนั่นเองครับซึ่งก็เป็นการเจอกับรุ่นพี่โจนั่นเองครับผมซึ่งพี่ใหญ่ของภาคที่แล้วมาเจอกับน้องเล็กของภาคนี้นะมันก็ต้องบันเทิงแน่นอนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่อิโอริมีประเด็นกับอามาดิมอนด้วยครับคือเป็นการเดินทางไปที่ดิจิตอลเวิลด์ใช่ไหมแล้วทีนี้ตอนนั้นอ่ะมันเป็นการส่งสัญญาณ SOS จากโกมามอนมาหารุ่นพี่โจนั่นเองครับโจก็เลยแบบว่ารีบมาที่ห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ขอเดินทางไปกับทุกคนที่สามารถเปิดดิจิตอลเกตได้และทีนี้ก่อนการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีประเด็นตรงที่ว่าอิโอริเนี่ยเขาติดซ้อมเคนโดนิดนึงครับผมก็เลยมาช้าพอมาช้าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอูปามอนซึ่งเป็นร่างทารกของเจ้าอามาดิมอนนะครับก็มีความแบบว่าเร่งร้าวว่าอิโอริยังไม่มาเลยอ่ะทำไงดีอะไรพวกเนี้ยนะครับคือแบบพออิโอริมาถึงปุ๊บอูปามอนเกิดงอนขึ้นมาครับผมว่าอิโอริมาช้าฉันแบบไม่สำคัญกับนายใช่ไหมพอมาถึงดิจิตอลเวิลด์ปุ๊บอูปามอนก็กลายเป็นอามาดิมอนเราก็จะได้เห็นมุมงอนๆ นะครับซึ่งจะบอกอีกนิดนึงก่อนที่จะมาดิจิตอลเวิลด์อิโอริก็จะมีการแนะนำตัวกับรุ่นพี่โจนะครับซึ่งก็แนะนำตัวกันไม่สำเร็จก่อนไปแล้วพอไปถึงปุ๊บจะแนะนำตัวอีกทีนึงก็ตามหาโกมามอนกันก่อนสิอะไรแบบนี้นะครับก็คือการแนะนำตัวนี้ไม่สำเร็จแต่ว่าประเด็นของอามาดิมอนก็เคลียร์ตรงที่ว่าขณะที่กำลังพยายามเดินทางมุ่งหน้าไปยังดาร์คทาวเวอร์อิโอริพลาดตกน้ำบริเวณนั้นครับและพื้นที่ที่ไปตอนนั้นเป็นพื้นที่แบบว่าหิมะคลุมเลยนะแล้วอิโอริก็เหมือนกับจะเป็นหวัดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งสถานการณ์ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยอามาดิมอนก็พยายามงอนพยายามไม่สนใจอิโอริแต่พออิโอริป่วยเป็นหวัดปุ๊บก็โอ้อิโอริขอโทษนะที่ฉันทำท่าไม่ดีกันนะอะไรเงี้ยนะครับก็คืนดีกันแล้วอิโอริก็ขอโทษที่มาช้าซึ่งในสถานการณ์ตอนนั้นทุกคนก็ร่วมมือกันทำลายดาร์คทาวเวอร์โดยที่ว่าอิโอริกับโจเองก็ตามไปซัพพอร์ตที่หลังซึ่งตรงนี้เราจะได้เห็นความเป็น perfectionist อะไรบางอย่างของอิโอรินะครับคือพอเรื่องราวทั้งหมดจบลงใช่ไหมครับอิโอริเดินไปหารุ่นพี่โจแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อฮิดะอิโอรินะครับยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคืออย่างไดซูเกะที่มันแบบว่าชอบสไตล์สบายใช่ไหมมันก็จะมาถามว่าอิโอริมาแนะนำตัวอะไรตอนนี้วะอิโอริบอกว่าไม่ได้ในเมื่อเราเริ่มต้นที่จะทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำให้มันเสร็จนี่ก็ถือว่ามีความเป็นผู้ใหญ่คล้ายๆกับรุ่นพี่โจนั่นเองครับอันนี้พวกที่คาริทาเคโร่ก็ชื่นชมในตัวอิโอริตรงนี้นี่เองนะซึ่งเหตุการณ์ต่อมาก็จะตามมาด้วยเรื่องของการได้ดิจิเมนทัลอันที่2ที่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับรุ่นพี่โจนี่แหละครับคือตอนนั้นนะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนเข้าไปติดอยู่ในฐานทัพใต้น้ำที่มีเมทัลซีดามอนเนี่ยคอยว่ายไปว่ายมา
เพื่อที่จะเฝ้าสังเกตการทำให้พวกเดซูเกะที่อยู่ในฐานทัพใต้น้ำตรงนั้นนะครับไม่สามารถที่จะออกขึ้นไปบนบกได้โดยสถานการณ์ตอนนั้นนะครับอิโอริเขาโทษตัวเองว่าเขาเจอสัญญาณของดิจิเมนทัลนะแล้วก็รีบนำทุกคนมาที่นี่เลยแล้วด้วยการบุกโดยไม่วางแผนก่อนอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ทุกคนก็เลยต้องมาติดอยู่ในฐานทัพใต้น้ำนี้แล้วทีนี้ระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันไปว่าจะเอายังไงดีแต่ว่าถ้าเป็นสถานการณ์ใต้น้ำอย่างเงี้ยน่าจะต้องให้อิคาคุมอนมาช่วยแล้วก็เลยต้องไปหารุ่นพี่โจนั่นเองครับระหว่างนั้นก็โอ้โหสวรรค์ประทานมากเลยคือมียานดำน้ำที่สามารถขึ้นไปบนบกได้นั่นเองครับผมโดยตอนนั้นนะครับทุกคนลงความเห็นว่าควรให้อิโอริเนี่ยขึ้นยานดำน้ำแล้วก็ไปหาพี่โจนะโดยที่อิโอริก็ไม่เอาครับผมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความผิดไงพาทุกคนมาที่นี่แล้วทำไมผมต้องขึ้นไปด้วยล่ะอะไรเงี้ยนะครับแต่ในทางกลับกันทุกคนก็คงคิดว่าแบบอิโอริในเมื่อแบบว่ารู้สึกผิดแล้วอย่างเงี้ยก็ควรที่จะไปพารุ่นพี่โจมาสิไดซูเกะกับทาเครุก็แบกอิโอริขึ้นยานดำน้ำแล้วก็อิโอริขึ้นไปหารุ่นพี่โจครับผมซึ่งระหว่างที่อิโอริกลับไปหารุ่นพี่โจนั้นนะครับก็ได้เจอกับคุณปู่ตัวเองคือตอนนั้นเนี่ยเหมือนแม่จะถามว่าอิโอริจะไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยอิโอริก็ไม่กล้าพูดนะครับแล้วทีนี้คุณปู่เนี่ยบอกว่าอิโอริไม่เป็นไรถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดแต่ขออย่างเดียวอย่าโกหกอิโอริเนี่ยเข้าไปหารุ่นพี่โจซึ่งรุ่นพี่โจตอนนั้นน่ะเขากำลังติดสอบอยู่แล้วทีนี้คุณครูก็บอกว่าให้เจอไม่ได้นะถ้าเกิดว่าพ่อแม่ไม่ป่วยอะไรพวกเนี้ยอิโอริเองก็เลยแบบเอาไงดีวะแต่ว่าทุกคนตอนนี้อยู่ในอันตรายแล้วก็เลยตัดสินใจโกหกไปว่าคุณพ่อของพี่โจเนี่ยเขาเข้าโรงพยาบาลนะซึ่งพี่โจก็ตกใจตอนแรกนะครับแต่ว่าโอเคเข้าใจเหตุการณ์แล้วเดี๋ยวจะตามอิคาคุมอนให้ไปช่วยทุกคนเองนอกจากนั้นแล้วยังมีโฮเอมอนที่เป็นดิจิมอนวานเนาะก็ได้มาเจอกับทุกคนด้วยครับแล้วทีนี้ระหว่างที่อิโอริกลับไปที่โลกมนุษย์นั้นนะครับทุกคนก็ได้เจอกับดิจิเมนทัลอันที่2ซึ่งดิจิเมนทัลอันที่2นั้นนะครับมันเป็นดิจิเมนทัลแห่งความซื่อสัตย์ซึ่งทุกคนลงความเห็นตรงกันเป๊ะเลยว่าถ้าเป็นความซื่อสัตย์แล้วก็มีอิโอริคนเดียวเลยซึ่งอิโอริเองตอนแรกพอเห็นตาเสร็จแล้วว่าเป็นความซื่อสัตย์ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คู่ควรหรอกเพราะว่าเมื่อกี้เขาพูดโกหกเขาผิดสัญญากับปู่ของเขาโกหกเรื่องของที่ว่าพ่อพี่โจป่วยเลยให้มาที่นี่นะแล้วโจก็เลยสอนอิโอริว่าการโกหกเนี่ยมันมีการโกหกที่ดีกับการโกหกที่ไม่ดีนะถ้าเกิดว่าอิโอริไม่โกหกตอนนั้นป่านเนี่ยทุกคนขาดอากาศหายใจตายกันหมดแล้วอิโอริเองก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ยอมซะหน่อยนึงนะครับลงไปหยิบดิจิเมนทัลมาซึ่งก็สามารถหยิบได้นะครับแล้วก็ทำให้อามาริมอนวิวัฒนาการกลายเป็นซับมาริมอนเข้าต่อสู้กับเมกาซีดามอนจนสามารถเอาชนะมาได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นการสืบทอดตราสัญลักษณ์ความซื่อสัตย์ของรุ่นพี่โจไปอีกคนนึงนั่นเองครับผมคือแบบอิโอริเหมาะมากนะกับการที่ว่าได้ตราสัญลักษณ์ความรู้ของโคชิโร่มาแล้วก็ได้ตราสัญลักษณ์ความซื่อสัตย์ของรุ่นพี่โจมานั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นเหตุการณ์วิวัฒนาการอีกแล้วครับผมนั่นก็คือตอนกลายเป็นอังคิโลมอนครับหลังจากที่มีการเดินทางไปที่ดิจิตอลเวิลด์หลังจากดิจิมอนไคเซอร์ได้หายไปแล้วตอนนี้มีดาร์คทาวเวอร์อยู่มากมายทุกคนก็ต้องทำลายดาร์คทาวเวอร์ต้องฟื้นฟูหมู่บ้านหรือสถานที่ที่ถูกดิจิมอนไคเซอร์ทำลายไปซึ่งสถานการณ์ตอนนึงนะครับมันมีช่วงที่หมู่บ้านใกล้ๆนั้นมีดาร์คทาวเวอร์อยู่แต่ดาร์คทาวเวอร์มันหายไปแล้วอิโอริก็ไปตามสืบว่ามันมีเบาะแสอะไรยังไงที่เราจะสามารถไขปริศนานู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าแล้วอยู่ๆนะครับอิโอริก็เจอกับดิจิมอนตัวนึงที่มีชื่อว่าทันเดอร์บอลมอนนั่นเองครับโดยที่ว่าระหว่างต่อสู้กันอามาริมอนสามารถวิวัฒนาการรูปแบบปกติกลายเป็นอังคิโลมอนได้ซึ่งอังคิโลมอนตอนนั้นนะครับก็พยายามปัดเป่าไล่ทันเดอร์บอลมอนไปแต่ว่าระหว่างที่มีการต่อสู้ตอนนั้นสติงมอนก็เข้ามาช่วยอิโอริไว้นะครับซึ่งตอนแรกยังไม่รู้นะว่าเป็นสติงมอนของใครแล้วก็ยังไม่รู้ว่าดาร์คทาวเวอร์หายไปไหนแล้วทันเดอร์บอลมอนมันมาทำอะไรตอนนั้นปริศนาเยอะมากแต่อยู่ๆนะครับผมสติงมอนก็จัดการสังหารทันเดอร์บอลมอนจนสำเร็จแล้วก็ได้รู้ว่าสติงมอนคือร่างวิวัฒนาการของวอร์มอนนั่นเองครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นการวิวัฒนาการครั้งแรกของอามาริมอนแล้วก็ทำให้อิโอริเนี่ยเหมือนกับเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมอิจิโจจิเคนถึงต้องมาช่วยเราด้วยเพราะที่จริงแล้วนะครับถ้าเอาเหตุการณ์ช่วงดิจิมอนไคเซอร์คนที่น่าจะแบบว่ากลังเกียดดิจิมอนไคเซอร์มากที่สุดก็น่าจะเป็นอิโอรินี่แหละเนาะเนื่องจากว่าเป็นคนที่รักซึ่งความถูกต้องอะไรพวกนี้ตลอดเวลาเลยการเห็นคนที่มาทำร้ายดิจิมอนแบบนี้อภัยให้ไม่ได้เด็ดขาดและนึกภาพว่าคนที่อิโอริเขาเกลียดมาตลอดอย่างเงี้ยอยู่ๆมาช่วยเขาอิโอริก็เลยตั้งเป็นคำถามมานะครับแล้วทีนี้มันก็จะเกิดเป็นเหตุการณ์ที่5ซึ่งเหตุการณ์ที่5นี่แหละที่ผมบอกว่ามันจะค่อนข้างครอบคลุมหน่อยนะครับนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นอีโก้ระหว่างอิโอริกับเคนครับผมซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเคนในช่วงที่เขามีการเข้ามาที่ดิจิตอลเวิลด์อีกครั้งนึงมาพูดคุยเรื่องดิจิมอนดาร์คทาวเวอร์มาช่วยพวกเดซูเกะทำลายดาร์คทาวเวอร์อะไรแบบเนี้ยคือทุกคนเนี่ยค่อนข้างจะเปิดใจกับเคนแล้วครับจะมีแค่คนเดียวคนเดียวเลยครับผมคืออิโอริที่แบบว่ายังไงก็ไม่เอาอิจิโจจิเคนนะครับคืออันนี้ผมจะใช้คำว่าเป็นเหตุการณ์เรื่องอีโก้ของอิโอริ
ิงที่มีต่ออิจิจูจิเคนอย่างตอนไปที่บ้านแมลงตรงเนี้ยนะครับมันจะมีช่วงที่ว่าซับมาริมอนกับอิโอริเข้าไปช่วยอิจิจูจิเคนที่กำลังจมน้ำอยู่แล้วทีนี้พอช่วยเคนเสร็จปุ๊บเคนก็มาขอบใจอิโอริเลยแบบขอบใจจากใจอ่ะเข้าใจไหมแต่อิโอริกลับพูดว่าอย่าเข้าใจผิดผมไม่ได้ตั้งใจช่วยคุณนะแต่ว่าแค่ตอบแทนตอนที่คุณช่วยผมตอนทันเดอร์บอลมอนก็เท่านั้นเองแล้วระหว่างที่มีการแก้ไขปัญหามีร่วมกันคิดการแก้ไขเรื่องของการทำยังไงให้อัลเคนิมอนมันไม่สามารถควบคุมดิจิมอนแมลงได้แล้วอย่างนี้นะครับก็คิดกันไปคิดกันมาแล้วอิโอริก็บอกว่าเมื่อกี้คุณเป็นคนออกไอเดียนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมติดทางคุณแล้วก็ใช้คุณไปแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมติดหนี้ก้อนใหม่กับคุณซะและอะไรเงี้ยนะครับคือแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับเดซุเกะก็แบบงงๆว่าทำไมนายต้องพูดถึงเรื่องติดโน่นติดนี่กันล่ะแต่เมื่อกี้แล้วนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่อิโอริก็เหมือนกับเก็บงำไว้เป็นอีโก้เหมือนเดิมครับผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังไม่อยากที่จะดีอะไรกับอิจิโจจิเคนมากมายนักนะแล้วยิ่งพอมาเป็นช่วงที่กำเนิดแบล็กวอลเกรมอนเราจะได้เห็นว่าทุกคนไปที่ทุ่งแห่งหนึ่งครับผมซึ่งมีดาร์คทาวเวอร์จำนวนมากทุกคนก็พยายามแบบสนุกสนานกับการทำลายดาร์คทาวเวอร์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคือมิยาโกะฮิคาริทาเคโร่สามคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าช่างสังเกตรู้เรื่องรู้ราวไงไม่ต้องเหมือนไดซุเกะอย่างนี้นะครับเขาก็จะสังเกตได้ว่ามีแค่อิโอริกับเคนเท่านั้นเนี่ยที่ยังไงก็ตามไม่สนิทสนมกันเลยนะก็เลยวางแผนจะแบบว่าให้ร่วมมือกันทำลายดาร์คทาวเวอร์นี่แต่ว่าสองคนนั้นเขาก็รู้ว่าไดซุเกะเนี่ยมาพูดให้แบบร่วมมือกันเฉยๆซึ่งมันเป็นการกระทำที่ไร้สาระมากเลยนะทำไมต้องมาให้เปลืองพลังงานกับเรื่องแบบนี้แค่แบบว่าให้วีมอนกลายเป็นเฟรมดามอนโจมตีตุ้มเข้าไปก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบว่าต้องให้สติงมอนดิกมอนอย่างนี้มาร่วมมือกันทำลายดาร์คทาวเวอร์มันใช่เรื่องหรือเปล่ากลายเป็นว่าแผนที่จะทำให้เคนกับอิโอริดีกันกลับกลายเป็นแบบว่าอีโก้หนักกว่าเดิมอีกแต่ตรงนี้สังเกตได้อย่างหนึ่งว่าอามาริมอนกับวองมอนคือสนิทสนมกันแล้วนะครับผมก็มีแบบกอดกันอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนับเอาง่ายๆช่วงของแบล็กวอลเกรมอนเราก็อาจจะยังไม่ได้เห็นเต็มๆว่าตัวของอิโอริเนี่ยเขาจะเปิดใจยอมรับอีจิโจจิเคนแล้วนั่นเองครับอันนี้ให้เป็นเหตุการณ์ที่5ติดไว้ก่อนนะครับผมจะมีเหตุการณ์ที่6ต่อมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญมากๆเหมือนกันครับผมแล้วมันก็ครอบคลุมด้วยนั่นก็คือการโจเกรสแปลงร่างครับผมคืออันนี้ผมจำได้ว่าผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับว่าทำไมคนสุดท้ายต้องเป็นกูวะนะครับในเรื่องราวของเด็กที่ถูกเลือกของแต่ละภาคซึ่งอิโอริกับทาเคโร่ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นซึ่งทาเคโร่เคยเป็นมาแล้วตอนภาคหนึ่งว่ามีปาตามอนกับทาเคโร่คนเดียวที่ยังไม่สามารถทำให้ดิจิมอนพัฒนาการได้นะแล้วพอมาเป็นภาคนี้อีกทาเคโร่ก็เป็นคู่สุดท้ายที่สามารถโจเกรสแปลงร่างได้นั่นเองครับคือด้วยความที่สองคนนี้เขาก็ออกจะมีอีโก้อะไรบางอย่างของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วทีนี้การที่เหมือนกับต้องถูกบังคับอะว่าพอเป็นเคนกับไดซุเกะแล้วใช่ไหมและหลังจากนั้นเป็นมิยาโกะกับฮิคาริก็จะเหลือแค่ทาเคโร่กับอิโอริเท่านั้นเลยครับทั้งที่ก่อนหน้านี้พอเป็นเคนกับไดซุเกะทุกคนก็มานั่งคิดกันว่าเฮ้ยหรือว่าคู่อื่นก็อาจจะมีนะอาจจะเป็นแบบจับคู่โจเกรสของอิโอริกับมิยาโกะก็ได้อะไรแบบนี้มีหลากหลายทฤษฎีที่ตั้งขึ้นแต่อย่างที่บอกครับผมพอกำเนิดซิลฟีมอนขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็คงเหลือแค่อิโอริกับทาเคโร่นี่แหละที่ต้องโจเกรสแปลงร่างให้ได้และถ้าเกิดว่าเรามีดิจิมอนร่างโจเกรส3ตัวอย่างงี้สามารถสู้แบล็กวอลเกรมอนได้แน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าอิโอริกับทาเคโร่เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะค่อยๆทลายกำแพงแล้วก็พยายามสนิทสนมพยายามเข้าใจกันมากขึ้นที่จริงอ่ะผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะมีมุมเล็กๆบางอย่างครับผมที่ทำให้เราเห็นว่าทาเคโร่กับอิโอริเนี่ยเขาก็สนิทสนมกันอยู่แล้วนะครับด้วยความที่ว่าพระนำในบรรดาผู้ชายตัดเดซุเกะออกไป2คนเนี่ยจะดูเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดเนาะแล้วพอช่วงนี้เราจะเห็นว่าอิโอริพยายามทำความรู้จักกับทาเคโร่ไปถามว่าทำไมทาเคโร่ถึงต้องมีความแค้นกับแบล็กวอลเกรมอนขนาดนี้ก็ไปคุยกับยามาโตะอะไรแบบนี้ส่วนทาเคโร่เองก็จะเข้าใจจะรู้ว่าอิโอริเขามีศักยภาพอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็พยายามมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่เสมอจนถึงจุดที่ความเชื่อมั่นของทาเคโร่สุดแล้วนะครับแต่ว่าเหลือแค่อิโอริที่ต้องตามขึ้นมาแล้วก็ทำให้วิวัฒนาการร่างโจเกรสได้ซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่เดินทางไปที่ไชน่าทาวน์ของดิจิตอลเวิลด์นะอิโอริจะสังเกตว่าพอฮิคาริมิยาโกะเนี่ยเขาโจเกรสแปลงร่างได้กันแล้วเขาก็ดูแบบมีความสนิทสนมกันที่มากขึ้นนะทาเคโร่ก็มาปลอบใจอิโอริเลยว่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงอิโอริเดี๋ยวพวกเราก็ต้องเป็นแบบพวกเขาได้ดูสิอามาริมอนกับปาตามอนเนี่ยเหมือนกับว่าจะวิวัฒนาการร่างโจเกรสกันได้แล้วนั่นเนี่ยนะสนิทสนมกันขนาดนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่กำลังจะต่อสู้กับแบ็กวอลเกรมอนแต่ทุกคนเนี่ยลงความเห็นกันว่ามาถึงไชน่าทาวน์แล้วเราไปกินราเมงกันดีกว่าไหมซึ่งอิโอริก็โมโหนะครับว่าเรากำลังจะไปต่อสู้กับแบ็กวอลเกรมอนอย่างนี้แล้วทำไมทุกคนต้องมาคิดเรื่องกินราเมงกันด้วยไม่เข้าใจนะครับแล้วอามาริมอนก็บอกว่าอิโอริแต่ฉันหิวเด้อนะครับคืออิโอริเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้หรือเปล่าที่มันทำให้ตัวอิโอริเนี่ยไม่สามารถโจเกรสแปลงร่างกับทาเคโร่ได้เป็นเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยจริงจังมากเกินไปแล้วก็ดูเหมือนกับมีใจอะไรบางอย่างที่มันไม่โอเพ่นแล้วก็ทำให้อามาริมอนกับปาตามอนเนี่ยโจเกรสแปลงร่างกันไม่ได้สักทีนึงนะแล้วพอไปถึงร้านราเมงปุ๊บก็ได้เจอกับอาเคนิมอนมามิมอนเสร็จแล้วก็ยังต่อสู้กันไม่เสร็จดีนะครับแล้วหลังจากนั้นเคนก็จะมาสมทบกับทุกคนแล้วกำลังจะตามอาเคนิมอนกับมามิมอนไปอิโอริตอนนั้นเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาจะลดความเครียดลงลดความจริงจังลงเขาเนี่ยเป็นคนชวนกินราเมงเองซะเลยเพราะคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องไปต่อสู้คือแบล็กวอลเกรมอนนะแล้วทุกคนก็ทำราเมงกินกันไปครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดีจิตามามอนที่เป็นเจ้าของร้านโดนเอาเคนิมอนกับมามิมอนวิ่งไล่ไปนั่นแหละครับซึ่งพอทุกคนกินราเมงกันเสร็จ
แล้วนะครับผมทาเคโร่ก็พูดกับอิโอริว่าฉันรู้สึกว่าต่อไปเนี้ยเรากำลังจะวิวัฒนาการร่างโจเกรสกันได้แน่ๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับผมในศึกสุดท้ายที่แบล็กวอลเกรมอนกำลังจะเข้าทำลายโฮลี่สโตนอันที่7นั้นทาเคโร่กับอิโอริก็สามารถทำให้อังคิโลมอนกับแองเจมอนวิวัฒนาการร่างโจเกรสจนได้กลายเป็นชักโคมอนครับซึ่งก็พอจะเป็นไปตามที่คาดนะครับพอดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่เกิดจากการโจเกรส3ตัวรุมเข้าปะทะแบล็กวอลเกรมอนก็พอจะมีความสูสีเกิดขึ้นได้บ้างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วการต่อสู้มันก็จบลงโดยที่ว่ามีจินลงมอนเข้ามาทำให้แบล็กวอลเกรมอนนั้นสงบสติอารมณ์ได้นั่นเองครับก็ถือว่าจบเรื่องราวของแบล็กวอลเกรมอนไปและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงเหตุการณ์ที่ใกล้ๆปีใหม่นะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สั้นๆสำคัญอันนึงของอิโอรินะครับเมื่อกี้ผมพูดไว้ใช่ไหมว่าตัวอิโอริเนี่ยเหมือนเขามีกำแพงกั้นระหว่างตัวเขาเองกับอีจิโจจิเคนมาโดยตลอดนะแต่เคนน่ะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประเด็นจากการที่ว่าเขาอุตส่าห์เปิดใจมาอยู่กับเพื่อนๆกับพวกไดซูเกะแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ได้ต่อสู้ร่วมกันมาเรื่อยๆเคนเองไม่มีประเด็นแต่ว่าอิโอริเนี่ยเหมือนจะยังมีประเด็นอยู่นั่นเองเนาะแต่ว่าสุดท้ายเราจะได้เห็นว่าอิโอริเขาก็ได้เปิดใจนะครับจากเหตุการณ์สั้นๆนั่นก็คือช่วงที่ว่าทุกคนทำลายดาร์คทาวเวอร์กันเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคจบงานวันนี้ละเดี๋ยวพวกเรากลับกันดีกว่าแล้วทีนี้เคนกับวอร์มมอนก็คุยกันนะครับว่าเคนเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะมีบัตรเชิญอะไรบางอย่างจะเอามาให้กับทุกคนซึ่งไดซูเกะก็วิ่งไปถามว่าเฮ้ยอิจิโจจิมีอะไรหรือเปล่าแล้วเคนเขาก็บอกกับไดซูเกะแล้วก็ทุกคนว่าตอนเนี้ยแม่เขาอยากจัดงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านแล้วก็อยากชวนทุกคนมาด้วยแล้วทีนี้ทุกคนจะมาไม่น่าคือเคนเขากังวลไงว่าชวนแล้วทุกคนจะไปหรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายทุกคนก็ตอบรับไปเคนก็ดีใจแล้วก็ให้บัตรเชิญทุกคนไปครับซึ่งจังหวะนั้นนะครับเหลืออิโอริคนเดียวที่เคนยังไม่ได้ให้บัตรเชิญพอจังหวะที่ทุกคนวิ่งมารับบัตรเชิญนั้นนะครับอิโอริเขาไม่ได้เข้ามานะเขายืนอยู่ห่างๆครับแล้วเคนเองก็เอาบัตรเชิญนั้นเดินไปให้อิโอริด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นซีนสั้นๆแต่ว่าพออิโอริเห็นว่าเคนมาชวนปุ๊บอิโอริก็ตอบว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่มาชวนก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มเล็กๆที่ได้เห็นระหว่างเคนกับอิโอริแล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนี้อิโอริเองก็คงไม่มีการตั้งคำถามแล้วว่าทำไมต้องมาเป็นพวกพ้องกับอิจิโจจิเคนด้วยเพราะว่าการต่อสู้มากมายที่ร่วมเดินทางกันมามันก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้อิโอริเนี่ยยอมรับในตัวของอิจิโจจิเคนเปิดใจแล้วก็ให้อภัยในฐานะที่เคยเป็นดิจิมอนไคเซอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็คงบอกไม่ได้หรอกว่าเป็นจังหวะไหนแต่ก็คงต้องใช้คำคลาสสิกง่ายๆว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉันก็เป็นเพื่อนกับนายไปซะแล้วอะไรแบบนั้นนะเท่ากับว่าเด็กที่ถูกเลือกในรุ่น2ทั้ง6คนก็เป็นปึกแผ่นเดียวกันจนได้นะครับแต่เนื้อเรื่องมันก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับก็มีการต่อสู้กับดิจิมอนที่เดินทางมาที่ดิจิตอลเวิลด์ซึ่งตอนนั้นพูดอีกครั้งนึงว่าจำเป็นต้องให้คนที่มีดิจิไวท์ดีทรีเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งก็เป็นคู่อิโอริกับโจนั่นเองครับสองคนนี้ก็เดินทางไปที่ออสเตรเลียเนาะแล้วก็สามารถที่จะเปิดดิจิตอลเกตพาดิจิมอนที่หลุดมาที่นี่กลับไปที่ดิจิตอลเวิลด์ได้เยอะแยะมากมายนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ทำลายดาร์คทาวเวอร์เป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่อิโอริก็ได้เดินทางไปกับโจนะครับต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่9นะครับเป็นเหตุการณ์ทับซ้อนกับของมิยาโกะนะตอนมิยาโกะผมเล่าไปในเชิงของการที่ว่ามิยาโกะเองต้องต่อสู้กับเลดี้เดวิมอนซึ่งมันเป็นดิจิมอนที่ก็ชั่วร้ายก็จริงนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากฆ่ามันซึ่งพอเป็นฝั่งของอิโอริกับทาเคโร่ปุ๊บเนี่ยก็ต้องให้อังคิโลมอนกับแองเจมอนโจเกรสกันแล้วก็กลายเป็นชักโคมอนเข้าต่อสู้กับลูกน้องของเดมอนเหมือนกันครับผมซึ่งตอนนั้นก็คือต่อสู้กับมารินเดวิมอนซึ่งมารินเดวิมอนเนี่ยมันก็พยายามไล่ตามรถบรรทุกที่บรรทุกตัวอิจิโจจิเคนไปใช่ไหมเพื่อที่จะชิงตัวกลับคืนมาให้กับเดมอนซึ่งระหว่างที่มารินเดวิมอนมีการไล่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยชักโคมอนก็ต้องมาหยุดเอาไว้นะครับซึ่งจังหวะที่ไล่รถบรรทุกไปนะครับไดซูเกะกับไลดามอนเนี่ยขอขึ้นไปก่อนกันละกันล่วงหน้าไปแล้วทีนี้ตอนนั้นเนี่ยทุกคนกำลังขึ้นรถของพี่คิโดชูไปซึ่งเป็นพี่ชายของพี่โจนะครับผมแล้วทีนี้ระหว่างที่เดินทางไปเนี่ยนะครับไปเจอกับโรงพยาบาลพวกอิโอริทาเคโร่แล้วก็พี่ชูก็ต้องไปช่วยขนคนอะไรพวกนี้ออกจากโรงพยาบาลเนาะซึ่งตรงนั้นนะครับขนาดนี้แล้วหรือนี่ซึ่งมีเส้นเถาอันนึงของมารินเดวิมอนเนี่ยพุ่งเข้ามาในโรงพยาบาลและทีนี้ตัวของชักโคมอนก็เลยต้องตัดสินใจโจมตีขั้นเด็ดขาดด้วยอารามิตามะไปนั่นเองครับซึ่งการโจมตีครั้งนั้นก็ทำให้มารินเดวิมอนต้องตายไปนั่นเองครับพอตายไปเสร็จแล้วปุ๊บอิโอริก็ตกใจนะครับเหมือนตอนเมียโกรเลยก็คือแบบดิจิมอนมันตายแล้วหรือเนี่ยนะซึ่งก่อนหน้านั้นอิโอริเขาก็จะเกิดความสับสนว่าควรฆ่าดิจิมอนจริงๆหรือเปล่านะแล้วทีนี้มันจะมีประโยคของทาเคโร่กับพี่ชูกันละกันที่พูดให้อิโอริเนี่ยเหมือนกับกระตุกความคิดนิดนึงครับพี่ชูเนี่ยเขาบอกว่าครั้งนึงเคยทิ้งเส้นทางของการเป็นหมอไปแล้วแต่กลับต้องมาช่วยคนแบบนี้ส่วนทาเคโร่เนี่ยก็บอกว่าการช่วยชีวิตคนนะครับมันคงไม่ใช่หน้าที่ของหมอเท่านั้นแหละนะพอได้ยินคำพูดนี้ปุ๊บอิโอริก็จะนึกถึงพ่อของตัวเองที่เป็นตำรวจที่เสียไปแล้วนะครับว่าพ่อของเขาก็เป็นคนที่ช่วยชีวิตคนเหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้นะครับที่ชักโคมอนสังหารมารินเดวิมอนไปเสร็จแล้วแล้วตอนนี้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลปลอดภัยปุ๊บเนี่ยอิโอริก็ยอมรับผลเหมือนกันนะว่าแม้ว่าจะต้องแบบฆ่าศัตรูก็ตามแต่ว่าช่วยชีวิตคนได้แบบนี้มันก็คงเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วสิ่งที่น่าจะพยุงจิตใจของอิโอริได้นิดนึงก็คงเป็นคำข
อบคุณจากเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือจากอิโอริณเวลานั้นนั่นแหละครับจบเหตุการณ์ที่9ไปต่อไปจะเป็นเหตุการณ์ที่10เหตุการณ์ที่10ก็จะเป็นความสัมพันธ์กับโออิคาวะยูคิโอแล้วนั่นเองครับคืออิโอริเนี่ยผมใช้คำว่าบทเนี่ย impact นะครับเพราะว่าถ้านับตัวของโออิคาวะยูคิโอที่เขาเป็นร่างสถิตของเบเรียลแมมเนบอนที่เป็นลาสบอสอย่างงี้แล้วโออิคาวะยูคิโอคนนั้นมีความสัมพันธ์กับพ่อของอิโอริครับผมซึ่งพ่อของอิโอริมีชื่อว่าฮิดะฮิโรกินั่นเองครับซึ่งฮิดะฮิโรกิกับโออิคาวะยูคิโอสมัยเป็นนักเรียนอะไรพวกเนี้ยเขามีความคลั่งไคล้ในสัตว์ดิจิตอลหรือก็คือดิจิตอลมอนสเตอร์หรือก็คือดิจิมอนนั่นเองครับผมซึ่งปู่ของอิโอริเนี่ยเคยแบบว่าเฝ้าดูเด็ก2คนเนี้ยว่าโอ้โหมันชอบตัวละครในการ์ตูนมันชอบดิจิตอลมอนสเตอร์อะไรของมันขนาดนั้นเชียวหรือนะแล้วทีนี้เนี่ยครับปู่ที่เขาเคยได้ยินตัวตนของดิจิมอนมาอย่างยาวนานแล้วอย่างเงี้ยพอได้เห็นว่าอิโอริเขาเลี้ยงอามาดิมอนเอาไว้นะครับตอนแรกเนี่ยเคยนึกว่าเป็นตุ๊กตาหรือไออูปามอนอย่างเงี้ยนึกว่าเป็นตุ๊กตาแต่พออามาดิมอนมันขยับตัวได้เป็นดิจิมอนจริงจังปุ๊บปู่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วอิโอริก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังนั่นแหละว่าขอโทษที่ปิดบังมาตลอดนะซึ่งตัวเนี้ยคุณปู่ก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อกับโออิคาวะยูคิโอให้ฟังแล้ววันนึงอิโอริก็ได้เจอกับโออิคาวะยูคิโอซึ่งโออิคาวะเนี่ยเขาเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการที่มาก๊อปปี้เมล็ดพันธุ์ปีศาจเมล็ดพันธุ์แห่งความมืดจากเคนเอาไปให้เด็กๆหลายคนใช่มั้ยครับแล้ววันนึงที่อิโอริได้มาเจอกับโออิคาวะจังๆอย่างเงี้ยก็แบบว่าหยุดทำอะไรชั่วร้ายแบบนี้ได้มั้ยโดยโออิคาวะเขาก็เห็นเลยนะครับว่าสายตาแบบเนี้ยเหมือนฮิดะฮิโรกิไม่มีผิดเพื่อนรักของฉันนั่นเองแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นลูกของเพื่อนรักนะครับตอนนั้นอัลเคนิมอนกับมามิมอนก็จะทำร้ายอิโอริแต่ว่าอิคาวะห้ามไว้ก่อนครับแล้วเขาก็มานึกถึงเพื่อนรักของเขานะครับว่าครั้งนึงเราเคยสัญญาไม่ใช่หรอว่าเราจะไปที่ดิจิตอลเวิลด์ด้วยกันแล้วทำไมนายถึงต้องตายไปก่อนแบบนี้ล่ะซึ่งถือว่าตรงเนี้ยอิโอริก็เป็นกุญแจอันนึงที่ทำให้อิคาวะเขามีการเปิดความทรงจำให้เราเห็นนะครับว่าเขาเคยคลั่งไคล้ปรารถนาจะไปที่ดิจิตอลเวิลด์ขนาดไหนแล้วอิโอริเองก็พยายามคิดว่าคุณเป็นเพื่อนของพ่อผมทำไมคุณถึงต้องทำอะไรชั่วร้ายแบบนี้ก็จะมีการห้ามการปรามอะไรพวกนี้กับโออิคาวะอยู่เสมอซึ่งโออิคาวะตอนแรกเนี่ยที่เขาได้เห็นอิโอริที่เป็นลูกชายของเพื่อนรักเขาก็เหมือนกับจะใจอ่อนแล้วนะแต่ว่าไม่ครับและสุดท้ายที่โออิคาวะเขากลายเป็นแค่ร่างภาชนะของเบรียลแวมเดมอนอย่างนี้พอเบรียลแวมเดมอนออกมาปุ๊บร่างของเขาก็ดูเหมือนกับกลายเป็นร่างที่ไร้แรงไปนะครับผมแล้วพอเรื่องราวทุกอย่างจบลงปุ๊บเราจะได้เห็นว่าอิโอริเนี่ยเขาก็พยายามที่จะพาโออิคาวะจากโลกแห่งจินตนาการตอนแรกที่ไปแล้วนะครับข้ามมายังดิจิตอลเวิลด์จนได้ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงน้ำใจที่ดีของอิโอรินะที่แบบว่าอยากจะช่วยเพื่อนรักของพ่อตัวเองอย่างนี้โดยสุดท้ายแล้วโออิคาวะเขาก็ยอมรับกับอิโอริตรงนั้นแหละครับว่าเขาคงไม่เหลือพลังชีวิตพอที่จะมีชีวิตต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่เขาทำได้ตอนนี้คือการเปลี่ยนข้อมูลในตัวเขาทั้งหมดสละชีวิตของเขาให้กลับไปฟื้นฟูดิจิตอลเวิลด์ที่เขาใฝ่ฝันนั่นเองครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นเหตุการณ์น่าเศร้าอันนึงนะที่ตัวโออิคาวะเขาอุตส่าห์ได้เจอกับปาปิมอนที่เป็นดิจิมอนคู่หูของเขาแล้วครับแต่ว่าเขาก็ต้องมาสละชีวิตจบชีวิตลงไปณจุดนี้แล้วอิโอริเองก็ร้องไห้เสียใจนะครับอุตส่าห์แต่ว่าจะพาเพื่อนรักของพ่อของเขาทำตามความฝันที่เคยสานไว้กับพ่อของตัวเองเดินทางเข้ามาสู่ดิจิตอลเวิลด์อย่างเงี้ยก็สุดท้ายไม่สำเร็จนั่นเองครับแต่ต้องเรียกว่าโออิคาวะเขาก็ไม่ได้เสียใจที่หลังนะครับเขาก็ดีใจที่สุดท้ายได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดิจิตอลเวิลด์นั่นเองครับจบไปกับเหตุการณ์ที่10แล้วก็มาบรรจบที่เหตุการณ์ที่11คือมันจะเป๊ะเกินไปปะวะผมคัดของไดซูเกะมิยาโกะอิโอริมาไม่ได้ตั้งใจจะให้มี11นะครับแต่ว่ามันได้11จริงๆนะครับผมซึ่งเหตุการณ์ที่11ก็เป็นเหตุการณ์เดียวกับของไดซูเกะแล้วก็มิยาโกะนั่นแหละนะคือเหตุการณ์ของการโตเป็นผู้ใหญ่นั่นเองครับโดยที่อิโอรินะครับเขาประกอบอาชีพเป็นทนายความครับซึ่งทนายความก็เหมาะกับอิโอริมากๆนะครับจากการที่ว่าดูเป็นคนที่มีความรู้มีความซื่อสัตย์ใช่มั้ยครับแบบมีความเป็นพี่โจมีความเป็นโคชิโดอยู่ในตัวอย่างเงี้ยก็เหมาะกับการเป็นทนายความซึ่งการเป็นทนายความของเขาก็ออกไปในแนวของการว่าความให้กับทั้งแบบโลกมนุษย์แล้วก็ดิจิตอลเวิลด์นั่นเองครับเวลาที่มันเกิดคดีความอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ2โลกอิโอริคนนี้จัดการให้แล้วก็บอกได้เลยว่าทนายความคนนี้ไม่มีทางปล่อยให้คนผิดลอยนวลแน่นอนนะฮะก็จะจบกันไปนะครับผมสำหรับ11เหตุการณ์สำคัญของฮิดะอิโอริครับซึ่งก็ต้องย้ำเป็นคลิปที่3นะครับว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวในมุมมองของผมครับท่านผู้ชมสามารถมองมุมอื่นได้แล้วก็ยกเหตุการณ์อื่นมาได้ว่าเฮ้ยพี่หมูเก่งครับอันนี้ก็นับว่าเป็นความเติบโตของฮิดะอิโอริเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมมาได้ผมก็อยากจะเห็นมุมมองท่านผู้ชมด้วยเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอินกับเรื่องราวการเติบโตของอิโอริที่ผมได้เล่ามาแล้วท่านผู้ชมอยากจะพูดถึงเหตุการณ์ไหนอะไรยังไงมีความคิดเห็นที่สามารถมาเสริมกันได้ไหมก็จัดกันเข้ามาเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ